มีข้อมูลที่น่าสนใจอันนี้เป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเลขของน้องๆ นักเรียนในระบบนะในระดับชั้นที่ต่ำลงมาจากอุดมศึกษาก็คือน้องๆในชั้นมัธยมน้องๆในชั้นประถมน้องๆในชั้นอนุบาลรวมกันในประเทศไทยเนี่ยมีอยู่11ล้านคนนะมีเด็กอยู่11ล้านคนในระบบการศึกษาไทยนะฮะในระดับที่ต่ำกว่าอุดมศึกษาแบ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาล9ล้านคนและโรงเรียนเอกชนอีก2ล้านคนนะฮะในบรรดา2ล้านคนเนี่ยนะฮะก็จะมีเอกชนที่เป็นประเภทโรงเรียนนานาชาตินานาชาตินะพวกบรรดาไบลิงโกที่เป็น English Program ที่เรียกกันว่า EP ครับนะพวก Trilingual ที่เป็น Creative Learning พวกนั้นไม่นับนะนับเฉพาะที่จดทะเบียนหรือว่าขึ้นทะเบียนเป็นโรงเรียนนานาชาตินะครับใน2ล้านเนี้ยมีอยู่แค่ 70,000 คนตัวเลขน่าตกใจไหมน้อยนะ 70,000 คนเองเหรอคือในความคิดวันนี้เนี่ยขับรถไปตามถนนหนทางไปที่ไหนต่อไหนเนี่ยก็จะเห็นมีแต่โรงเรียนนานาชาติเต็มไปหมดนะฮะครับแต่เต็มไปหมดเนี่ยให้เดาก่อนทั่วทั้งประเทศเลยครับคิดว่ามีโรงเรียนนานาชาติอยู่กี่แห่งผมว่านะเกิน200อ่ะเกิน200ใกล้เคียงคือตัวเลขจริงเนี่ยกลมๆอยู่ที่ประมาณ250แห่ง250แห่งฮะครับ250แห่งนี้ก็จะมีนักเรียน 70,000 คนที่ก็กระจายตัวกันไปอยู่ตามสถาบันการศึกษาต่างๆนะฮะนี่บอกว่ามันเป็นตัวเลขที่เซอร์ไพรส์เนื่องจากว่าถ้าถามความคิดเรามองเผินๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเด็กไทยน่าจะมีมากกว่านี้นะที่อยู่ในระบบของโรงเรียนนานาชาติครับเพราะอย่างที่บอกไปที่ไหนก็เห็นมีแต่โรงเรียนนานาชาติแต่ไอไปที่ไหนบางทีเราอาจจะไม่ได้ไปทั่วจนครบทุกพื้นที่นะฮะเราก็ไปเฉพาะที่ที่มันมีครับเพราะปัจจุบันตัวเลขเนี่ยมีเพียงแค่250แห่งทั่วประเทศนะครับโรงเรียนนานาชาติเนี่ยงั้นเรากำลังพูดถึงโอกาสในการขยายกิจการครับนะฮะ 70,000 จาก11ล้านอะบอกว่าถ้าได้มาอีกสักเปอร์เซ็นต์หนึ่งของ11ล้านนั่นคือ 110,000 คน 110,000 คนเนี่ยก็ประมาณสัก 60% ของอัตราเดิมคือ 70,000 ใช่ใช่นะถ้าได้มาอีกสัก 1% กลายเป็น 180,000 ตรงนี้คือมูลค่าเพิ่มทางการตลาดที่มันจะขยับสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญแต่เอาละทีนี้มันคงต้องกลับมาที่โลกของความเป็นจริงว่าปัจจุบันทำไมมีน้องๆเด็กไทยเนี่ยเพียงแค่ 70,000 คนเท่านั้นที่อยู่ในระบบการศึกษาที่เป็นภาคอินเตอร์นะผมว่าหลักๆเนี่ยมันคงจะเป็นเรื่องความสามารถของผู้ปกครองในการที่จะส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในระบบของโรงเรียนที่เป็น International School นะมันด้วยราคาค่างวดอันนั้นก็ต้องยอมรับมันพรีเมียมจริงๆนะการจะเข้าถึงเนี่ยมันก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงได้ง่ายดายนักเรากำลังพูดถึงกรณีของ SISB โดยคุณยิวฮอกโค CEO ก็ได้ไปร่วมงานสัมมนาของทางข่าวหุ้นธุรกิจเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาด้วยในหัวข้อโอกาสตลาดทุนปีมังกรคือต้องบอกว่าตลอดช่วงหลายไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะหลังโควิดมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเห็นผลประกอบการของ SISB มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นนะฮะมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะฮะทีนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นที่มีพัฒนาการสำคัญเกิดขึ้นให้ได้เห็นอยู่ตลอดนะฮะราคาหุ้นเองก็ตอบรับเป็นบวกแต่มันก็มีคำถามว่าการเติบโตของ SISB เนี่ยซึ่งหลักๆมันต้องพึ่งที่ตัวเลขนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในแต่ละงวดใช่ครับเป็นตัวขับเคลื่อนหลักคำถามคือมันจะเติบโตแบบนี้ไปได้อีกกี่ไตรมาสมาสักครู่กลางตัวเลขสถิติให้ได้เห็นกันแล้วนะเพราะฉะนั้นมันก็น่าสนใจว่าถ้าดูจากข้อจำกัดของโอเคละว่ามันอาจจะโตได้แต่เนื่องจากว่าข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายถูกป่ะเพราะฉะนั้นจะโตได้ก็ต้องมีในเรื่องของโมเดลใหม่ๆของการเซกเมนต์ใหม่ๆของนานาชาติเกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าพูดให้เห็นเป็นบรรทัดฐานที่จะเอาไว้ใช้สำหรับการเปรียบเทียบเนี่ยค่าเทอมโดยเฉลี่ยของ SISB นะคือยิ่งระดับชั้นสูงขึ้นเนี่ยค่าเทอมมันจะยิ่งแพงขึ้นหรือต้องใช้คำว่าราคามันจะยิ่งสูงขึ้นแล้วกันแพงถูกนั้นมัน justify ยากก็สุดแล้วแต่ใครมีมุมมองมีความคิดเห็นอย่างไรเอาเป็นว่าค่าเทอมเนี่ยยิ่งระดับชั้นสูงมันก็ตัวเลขจะยิ่งปรับสูงขึ้นตามนะฮะทีนี้เฉลี่ยเนี่ย
และเซประมาณสัก 600,000 บาทต่อปีอันนี้เฉพาะค่าเทอมอืม600,000 บาทต่อปีเฉพาะค่าเทอมนะอันนี้ต้องบอกเฉพาะค่าเทอมนะฮะครับเฮ้ยถ้าบอกว่าเอ๊ะ 600,000 เนี่ยมันก็จะมีคนแค่บางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงได้แต่นี่ 600,000 เนี่ยอันนี้พูดให้เป็นบรรทัดฐานนะครับฝั่งของบุคลากรด้านการศึกษาเพราะ SISB เขาเป็นหลักสูตรสิงคโปร์แล้วโตขึ้นไปหน่อยก็จะเป็นหลักสูตรอังกฤษใช่ไหมครับฉะนั้นบุคลากรเป็นชาวอังกฤษชาวอเมริกันนะก็คือพวกที่มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ใช่ฮะจะมีชาวสิงคโปร์อันนี้จะเก่งเรื่องคณิตศาสตร์นะแล้วก็สามารถให้การศึกษาในภาษาจีนก็ได้นะพอเป็นหลักสูตรสิงคโปร์มันได้3ภาษาโดยอัตโนมัตินะฮะครับอังกฤษจีนแล้วก็ภาษาไทยใช่นะฮะครับเฮ้ยถ้าบอกว่ามาตรฐานของ 600,000 ครูเป็นชาวอังกฤษครูเป็นชาวอเมริกันครับครูเป็นชาวสิงคโปร์อาจจะมีครูคนจีนบางส่วนนะฮะเฮ้ยถ้าบอกว่า 600,000 เป็นอย่างนั้นแล้วถ้าปรับราคาลงมาล่ะเพื่อให้มันเจาะตลาดเข้าไปได้กว้างขึ้นครับได้มากขึ้นกว่าเดิมทำให้เป็น 300,000 คำถามคือทำได้ไหมโดยที่ยังต้องรักษามาตรฐานหรือว่าคุณภาพเอาไว้ให้ใกล้เคียงเดิมได้มากที่สุดคำถามคือทำได้ไหมเออนั่นน่ะสิถ้าทำได้มันก็ต้องมีการปรับในแง่ของครูไหมหรือกระบวนการตรงนี้ก็น่าสนใจเออนะตรงนี้ก็น่าสนใจใช่นะฮะเช่นว่าแทนที่จะเป็นครูอังกฤษครูอเมริกันครับเป็นครูฟิลิปปินส์ได้ไหมเออเพราะโดยปกติเวลาเป็นครูอังกฤษครูอเมริกันเนี่ยเขาจะมี teacher assistant อีกนะก็คือผู้ช่วยผู้ช่วยนี่อาจจะเป็นชาวฟิลิปปินส์หรือว่าชาติอื่นแต่ถ้าบอกว่าโมเดล 300,000 แต่ยังใช้หลักสูตรเดิมแล้วก็พัฒนาบุคลากรที่เป็นครูฟิลิปปินส์ให้มาเป็นครูสอนหลักในหลักสูตรของ 300,000 ตรงนี้ทำได้ไหมถ้าทำได้ผมว่ามันก็จะเป็นการเปิดมิติใหม่นะฮะเปิดทาร์เก็ตกลุ่มใหม่ให้กับ SISBได้เป็นอย่างดีคือปัจจุบัน SISB มีอยู่6แคมปัสนะ6แคมปัส6แคมปัสมีทั้งการขยายแคมปัสเดิมให้มีแคปซิตี้ที่สูงขึ้นแล้วก็มีกันทั้งเพิ่มแคมปัสใหม่ที่เป็นโลเคชันใหม่นะฮะทีนี้ถ้าบอกว่าจะเพิ่มเซกเมนต์ใหม่ล่ะแล้วทำให้ 600,000 ที่เป็นอังกฤษเป็นอเมริกันมาเป็น 300,000 ที่อาจจะเป็นฟิลิปปินส์อาจจะเป็นจีนครับนะอาจจะเป็นประเทศในกลุ่มยุโรปบางประเทศที่เรียกว่าบุคลากรอาจจะยังไม่ได้มีค่าตัวสูงขนาดนั้นแล้วก็อาจจะลดสัดส่วนไหมคือปัจจุบัน6แห่งเนี่ยของ SISB มีนักเรียนอยู่ 4,000 กว่าคนเนี่ยครับนะเขาใช้บุคลากรก็คือครูนะฮะประมาณ600แล้วก็ใช้ assistant เนี่ยครับประมาณ200นะ800นะบุคลากรนะ800ต่อ 4,000 กว่านะโอ้โหถ้าบอกว่าลดสัดส่วนลงมาล่ะอาจจะครูลดลงมาครึ่งนึงครับแอสซิสแตนต์ลดลงมาครึ่งนึงผมว่าทำหลักสูตร 300,000 นี่มันก็พอจะเป็นไปได้นะแล้วทีนี้กลับมาที่ว่าขออีก 1% จาก11ล้านเดิมที่มีถ้าทำจาก 600,000 มาเหลือ 300,000 ได้ตรงนี้ผมว่าน่าสนใจอ๋อแล้วอย่าลืมนะว่าในแง่ของฐานรายได้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนพีระมิดใช่ป่ะคุณวะฮะก็คือว่ารายได้สูงๆเนี่ยที่จะรับค่าเทอมได้สูงอ่ะมันจะยอดเหลี่ยมข้างบนครับแต่ถ้าเกิดว่าย่อลงมากลางๆเนี่ยฐานมันจะใหญ่ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปได้สูงว่าฐานลูกฐานที่นักเรียนที่อาจจะรับได้ในระดับ 300,000 หรือครึ่งหนึ่งของ 600,000 เนี่ยมันก็จะมากขึ้นครับและอาจจะมากกว่าฐานของตัว 600,000 เดิมอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะนะฮะทั้งหมดที่พูดมานี้ก็ต้องบอกว่าขณะนี้เลยเนี่ยมันเป็นโมเดลทดลองของ SISB ที่ก็อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมแล้วก็จะมีการรันโมเดลเนี้ยในอีกไม่ช้าต่อจากนี้นะเขาเรียกว่ากลยุทธ์ halving halving ก็คือหันลงมาครึ่งหนึ่งใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาว่าทำไม 600,000 เหลือ 300,000 ครับก็อยู่ระหว่างการศึกษาแล้วก็เตรียมที่จะมีการทดลองโมเดลโรงเรียนรูปแบบใหม่ภายใต้แบรนด์ใหม่โดยมุ่งเน้นที่จะเป็นการขยายเซกเมนต์ใหม่นะฮะแต่ยังคงคุณภาพการเรียนการสอนเอาไว้เช่นเดิมสาขาแรกเนี่ยเบื้องต้นจะเปิดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงครับแล้วก็มีแผนที่จะขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมฐานนักเรียนได้มากขึ้นในอนาคต
ก็ดูแล้วเนี่ยปีนี้น่าจะได้เห็นนะฮะแผนอย่างเป็นรูปธรรมจะดำเนินการกันอย่างไรดูตัวเลขในปัจจุบันนี้นะฮะจาก6แคมปัสมีนักเรียนอยู่ 4,200 คนตั้งเป้าจะขยายขึ้นเป็น 5,400 คนภายในปี 2569 อันนี้ไม่นับโมเดลใหม่ไม่นับเซกเมนต์ใหม่นะเอาแค่เซกเมนต์เดิม 4,200 จะเป็น 5,400 ในกรอบ 2-3 ปีต่อจากนี้ปัจจุบันนั้นมีการใช้อัตราการครองที่นั่งของนักเรียนก็คือเอาตัวเลขนักเรียนที่มีอยู่ทั้งหมดมาเทียบกับ capacity คือความสามารถในการรองรับเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 70% ตรงนี้เองก็เป็นการบ่งชี้นะครับว่าในแต่ละแคมปัสเดิมก็ยังมีความสามารถในการจะรองรับนักเรียนได้เพิ่มเติมนะอีก 30% ของทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจฮะอันนี้คือถ้าแคมปัสเดิมก็ประมาณสักเกือบ 30% ที่จะขยายได้และถ้าหากว่ามีโมเดลใหม่เกิดขึ้นมาอันนี้ก็จะเป็นตัวเลขที่อาจจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเหมือนกันนะครับ